ระหว่าง iPhone 11และ iPhone SE 3จะซื้อรุ่นไหนดีเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาเปรียบเทียบสเปคของ iPhone ทั้ง2รุ่นที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะซึ่งก็คือ iPhone 11และ iPhone SE 3ค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นหรือว่าจุดที่เหมือนกันยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อ iPhone ของทุกคนค่ะสำหรับ iPhone 11นะคะเป็น iPhone รุ่นที่มีการเปิดตัวมาสักพักแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2019ค่ะซึ่งนับรวมๆก็เปิดตัวมาประมาณเกือบ3ปีแล้วนะคะส่วน iPhone SE รุ่นที่3เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวไปในงาน Peak Performance ในวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของ iPhone 11นะคะจะอยู่ที่ 19,500 บาทส่วน iPhone SE 3เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 15,900 บาทค่ะซึ่งราคาของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะแตกต่างกันอยู่ประมาณ 3,600 บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากราคาที่แตกต่างกัน 3,600 บาทแล้วยังมีอะไรอื่นๆที่แตกต่างกันหรือเปล่ามีอันไหนโดดเด่นกว่าอันไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับในเรื่องของดีไซน์นะคะจะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยใน iPhone 11เนี่ยก็จะใช้ดีไซน์แบบใหม่เป็น iPhone รุ่นที่ใช้การสแกน Face ID แล้วก็หน้าจอก็จะเป็นแบบหน้าจอเต็มจอนะคะส่วน iPhone SE 3เนี่ยยังคงใช้ดีไซน์ของ iPhone รุ่นเก่าๆอยู่ก็คือดีไซน์ของเขาจะไปเหมือนกับ iPhone 8นะคะก็คือยังมีปุ่ม Home แล้วก็มีการสแกน Touch ID อยู่ค่ะในส่วนของเรื่องหน้าจอนะคะแน่นอนว่าจากที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยจอของ iPhone 11จะมีความใหญ่กว่านะคะเพราะว่าเขามีดีไซน์แบบเต็มหน้าจอจอของ iPhone 11นะคะจะมีความกว้างอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะคะส่วน iPhone SE 3เนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่ 4.7 นิ้วค่ะซึ่งประเภทของหน้าจอของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้จะเป็นหน้าจอแบบ LCD เช่นกันค่ะแต่ว่าจะใช้ชื่อต่างกันนิดหน่อยค่ะในส่วนของ iPhone 11เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่เรียกว่า Liquid Retina นะคะส่วนหน้าจอของ iPhone SE 3เนี่ยเป็นหน้าจอ Retina ค่ะแต่ว่าทั้ง2เนี่ยก็เป็นจอ LCD เช่นกันอาจจะมีความละเอียดในพิกเซลที่ต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็จะไม่เห็นความแตกต่างเลยค่ะในเรื่องของคุณสมบัติที่อยู่ในจอนะคะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่อยู่ในจอเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการรองรับจอแบบ True Tone ขอบเขตสีกว้างแบบ P3 รองรับการกดค้างแบบสั่นและสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของความสว่างของหน้าจอนะคะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้มีความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่625นิตเท่ากันค่ะสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะแน่นอนว่า iPhone SE รุ่นที่3ที่เปิดตัวมาทีหลังเนี่ยเขาสามารถรองรับ 5G ได้ส่วน iPhone 11นะคะรองรับเฉพาะ 4G เท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันค่ะรองรับ Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.0 เหมือนกันเลยค่ะในเรื่องของชิปประมวลผลนะคะแน่นอนว่า iPhone 11ที่เปิดตัวมาก่อนเนี่ยจะใช้ชิปแบบ A13 Bionic ค่ะส่วน iPhone SE รุ่นที่3นะคะจะใช้ชิป A15 Bionic แบบเดียวกันกับ iPhone 13ค่ะซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะจะมีจำนวนคอของ CPU ที่เท่ากันค่ะมี CPU อยู่ที่6คอและ GPU ที่เป็นการประมวลผลกราฟิกอยู่ที่4คอค่ะแต่ว่าในส่วนของ iPhone SE 3ที่เป็นชิป A15 Bionic เนี่ยเขาจะใช้GPU แบบ4คอที่เรียกว่าแบบใหม่นะคะซึ่งจะให้ประสิทธิภาพที่มากกว่านะคะเพราะว่า Apple เขาก็บอกว่า GPU ที่อยู่ในชิป A15 Bionic เนี่ยเร็วกว่า GPU ที่อยู่ในชิป A13 Bionic 1.2 เท่าค่ะส่วนจำนวนคอของ Neural Engine นะคะใน iPhone 11เนี่ยจะมี Neural Engine อยู่8คอส่วนใน iPhone SE 3เนี่ยจะมี Neural Engine สูงสุดอยู่ที่16คอค่ะซึ่งคอ Neural Engine ที่เพิ่มมาเนี่ยจะทำให้ iPhone SE 3ทำงานที่ใช้ระบบ AI ได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างเช่นฟีเจอร์ Live Textเรามาดูในเรื่องของกล้องกันบ้างนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยกล้องของ iPhone 11นะคะจะมี2ตัวด้วยกันก็คือกล้องเลนส์ Wide และกล้องเลนส์ Ultra Wide นะคะส่วน iPhone SE 3เนี่ยจะมีแค่กล้องเดียวนะคะในเรื่องของกล้องเลนส์ Wide เนี่ยก็จะมีความละเอียดเท่ากันก็คือ12ล้านพิกเซลค่ะในเรื่องของรูรับแสงนะคะก็จะเป็น f1.8 เท่ากันทั้ง2รุ่นเลยอย่างที่นุ๊กนิกพูดไปเมื่อกี้นะคะใน iPhone SE 3เนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเพราะว่าเป็นชิป A15 Bionic นะคะเขาก็จะมีเทคโนโลยี HDR อัจฉริยะ4นะคะและคุณสมบัติสไตล์ภาพถ่ายนะคะซึ่ง3อย่างที่นุ๊กนิกได้พูดไปเนี่ยไม่มีอยู่ใน iPhone 11ค่ะแต่อีกหนึ่งข้อแตกต่างที่ควรพิจารณาเลยก็คือใน iPhone 11เนี่ยรองรับการถ่ายภาพในโหมดกลางคืนนะคะส่วน iPhone SE 3ไม่รองรับนะคะ
ในส่วนของความละเอียดของกล้องหน้านะคะ iPhone 11เนี่ยจะใช้กล้องหน้าแบบ True Depth มีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะส่วน iPhone SE 3เป็นกล้องหน้าแบบ FaceTime HD นะคะจะมีความละเอียดของกล้องหน้าอยู่ที่7ล้านพิกเซลค่ะแต่จุดเด่นของกล้องหน้าที่อยู่ใน iPhone SE 3นะคะคือเขารองรับการถ่ายภาพแบบสไตล์ภาพถ่ายที่กล้องหน้าแล้วก็การถ่ายภาพแบบ HDR 4ที่กล้องหน้าด้วยค่ะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะคะ iPhone 11เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K สูงสุด60เฟรมได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังค่ะส่วน iPhone SE 3เนี่ยจะถ่ายวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นนะคะเรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะสำหรับ iPhone 11เนี่ยสามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุด17ชั่วโมงค่ะส่วน iPhone SE 3สามารถเล่นวิดีโอได้สูงสุด15ชั่วโมงค่ะส่วนในเรื่องของการชาร์จแบตนะคะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยไม่รองรับการชาร์จผ่าน MagSafe นะคะแต่ว่ารองรับการชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi ค่ะส่วนการชาร์จเร็วทั้ง2รุ่นนี้ก็มีเหมือนกันค่ะสามารถชาร์จ iPhone 0-50% ในระยะเวลา30นาทีด้วยอะแดปเตอร์แบบ USB-C 20วัตต์ขึ้นไปได้ค่ะในเรื่องของเสียงระหว่างการรับชมและฟังเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะ iPhone 11เนี่ยรองรับเสียงแบบ Dolby Atmos และระบบเสียงตามตำแหน่งนะคะส่วน iPhone SE 3เนี่ยจะเป็นระบบเสียงแบบสเตอริโอเท่านั้นค่ะมาดูในเรื่องของการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆบ้างนะคะ iPhone 11และ iPhone SE 3เนี่ยรองรับการชมวิดีโอแบบ Dolby Vision ทั้งคู่เลยค่ะในเรื่องของความทนทานนะคะ iPhone 11เนี่ยมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP68 ค่ะสามารถทนน้ำลึกได้ไม่เกิน2เมตรที่ระยะเวลา30นาทีค่ะส่วน iPhone SE 3เนี่ยมีมาตรฐานการทนน้ำระดับ IP67 สามารถทนน้ำลึกได้ไม่เกิน1เมตรในระยะเวลา30นาทีค่ะในเรื่องของการใส่ซิมนะคะ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีระบบแบบซิมคู่ค่ะสามารถใส่ Nano SIM ได้1ซิมและ eSIM ได้1ซิมเหมือนกันค่ะสำหรับสีของตัวเครื่องนะคะ iPhone 11เนี่ยจะมีสีให้เลือกมากกว่าค่ะเพราะว่าเข้ามาใน6สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีแดงสีดำและสีขาวค่ะส่วน iPhone SE 3นะคะก็จะมาใน3สีด้วยกันค่ะก็จะได้แก่สี Starlight สี Midnight และสีแดง Product Red ค่ะ iPhone 11นะคะเปิดตัวมาใน3ความจุด้วยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้มีขายเพียง2ความจุเท่านั้นก็คือความจุ 64GB และความจุ 128GB ค่ะส่วน iPhone SE 3รอบนี้นะคะมาใน3ความจุด้วยกันค่ะได้แก่ความจุ 64GB 128GB และ 256GB ค่ะดูการเปรียบเทียบสเปคไปแล้วนะคะเดี๋ยวนุ้งนิกจะมาสรุปข้อแตกต่างที่เป็นไฮไลท์ของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ให้นะคะอย่างแรกเลยก็คือดีไซน์ของตัวเครื่องค่ะ iPhone 11นะคะมาพร้อมดีไซน์หน้าจอแบบเต็มจอมีการสแกน Face ID นะคะส่วน iPhone SE 3เนี่ยเป็นดีไซน์หน้าจอแบบเดิมก็คือยังมีปุ่ม Home และการสแกน Touch ID อยู่ในเรื่องของประสิทธิภาพและความแรงนะคะ iPhone 11ใช้ชิป A13 Bionic ส่วน iPhone SE 3ใช้ชิป A15 Bionic ก็จะมีความแรงกว่าเล็กน้อยนะคะทางด้านการประมวลผลกราฟิกและการประมวลผล AI ค่ะและด้วยชิปที่ใหม่กว่าที่อยู่ใน iPhone SE 3นะคะเขาก็จะให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็น HDR4 Deep Fusion ที่ดีกว่าและคุณสมบัติสไตล์ภาพถ่ายซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใน iPhone 13นั่นเองค่ะสำหรับการเชื่อมต่อนะคะ iPhone SE 3เนี่ยรองรับ 5G แล้วในขณะที่ iPhone 11เนี่ยรองรับ 4G เท่านั้นค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ iPhone 11เนี่ยจะมีแบตเตอรี่ที่เราสามารถใช้ชมวิดีโอได้ยาวนานกว่าเพราะว่าเขาสามารถดูวิดีโอได้สูงสุด17ชั่วโมงในขณะที่ iPhone SE 3นะคะดูวิดีโอได้สูงสุด15ชั่วโมงเท่านั้นค่ะส่วนสีสันของเครื่องนะคะแน่นอนว่า iPhone 11เนี่ยจะมีสีสันของเครื่องให้เลือกมากกว่าเพราะว่าเขามีให้เลือกถึง6สีส่วน iPhone SE 3นะคะมีให้เลือก3สีเท่านั้นสำหรับในเรื่องของความจุนะคะ iPhone SE 3เนี่ยมีความจุให้เลือกมากกว่าค่ะมี3ความจุด้วยกันส่วน iPhone 11มีแค่2ความจุให้เลือกค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ 3,600 บาทนะคะสำหรับราคาของ iPhone 11จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 19,500 บาทส่วน iPhone SE 3นะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,900 บาทค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อแตกต่างของ iPhone 11และ iPhone SE 3นะคะซึ่งแต่ละคนถ้าหากจะพิจารณาในการซื้อแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราใช้งานฟีเจอร์อะไรบ้างเราอยากจะเน้นตรงไหนนะคะอย่างเช่นเราอาจจะถนัดการใช้ iPhone รุ่น Face ID ที่หน้าจอใหญ่ก็อาจจะไป iPhone 11ส่วนคนที่ชอบใช้งาน Touch ID และชอบมือถือเครื่องเล็กนะคะอาจจะมองเป็น iPhone SE 3ก็ได้ค่ะ
ทั้งนี้ก็ลองนำข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนี้ไปพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังเลือกซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะพรุ่งนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ